ในเย็นวันนี้ครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC นะครับก็ลงซ้อมกันตามปกตินะครับที่สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่นะครับพยัคฆ์ล้านนาเกมนี้ครับจะเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BBCU นะครับ The Big Bang นะฮะโดยเรานั้นได้ข่าวดีนะครับเมื่อพิรวิทย์ฤทธิ์ศรีบูนะหรือว่าเจ้าบอลนะปีกขวาจอมกระชากเนี่ยตอนนี้หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็พักไปรวมๆ3สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับในขณะที่มาเล็กเยาวหาบนะครับแล้วก็ทางด้านของยันดิกรุยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องแยกซ้อมนะครับแล้วก็ต้องดูสภาพความฟิตกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับในการเจอกับ BBCU เนี่ยเราค่อนข้างจะแพ้ทางนะครับ6ครั้งในดิวิชั่น1เนี่ยเราแพ้ไปถึง5ครั้งเลยทีเดียวเอาชนะได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็3ครั้งที่เจอกันใน700ปีเนี่ยเราแพ้กับบ้านถึง2ครั้งเลยทีเดียวก็หวังที่จะเก็บ3แต้มเหนือเดอะบิ๊กแบงให้ได้นะครับเพื่อขยับอันดับขึ้นไปนะครับคุ้มกำลังที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าพร้อมลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวซันโบ6ประตูครับริสติยานคิรอฟสกี้นะครับแล้วก็จอมทัพอย่างบรูโน่ด้วยนะฮะเกมรับเราเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับเชียงใหม่เล่นในบ้านชนะตราดแล้วก็เกษตรศาสตร์แบบไม่เสียประตูเลยนะตอนนี้เชียงใหม่ FC เป็นทีมเดียวครับที่ไม่เสียประตูในบ้านเลยนะฮะก็หวังที่จะเก็บ3แต้มให้ได้นะครับในเกมวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันได้ที่สนามซุปเปอร์เชียงใหม่700ปีนะครับ6โมงเย็นนะครับย้ำเลยครับว่า6โมงเย็นไม่ใช่ทุ่มตรงนะฮะไปส่งเสียงเชียร์แรงเชียร์แรงใจกันได้นะครับเพราะว่า The Big Bang BBCU เนี่ยก็จะนำทัพโดยกัสมี่นะฮะแต่เชียงใหม่ FC นั้นก็พร้อมสู้เพื่อจะเก็บ3แต้มต่อหน้าแฟนๆอย่างแน่นอนครับ